เกิดเหตุอุกชะกันมีการปล้นฆ่าชิงทรัพย์ค่ะทำให้ในที่เกิดเหตุนะคะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด2รายคดีนี้คุณต้องเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาให้ได้เร็วที่สุดสำหรับครับชุดสืบของเราพบที่พักของผู้ต้องสงสัยคดีปล้นร้านอันทองนะครับชอบเจ็บตัวไงวะฮะถามว่ามึงเอาทองกูไว้ที่ไหนหลอกล้อคุณจะเข้าสิงคุณจะตามราวีผู้คนกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์หนังผีที่ดีที่สุดอีกเรื่องของไทยในปีนี้อย่างบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ในตอนใหม่ครับที่เป็นหนังเรื่องสั้นจบในตอนรวมทั้งสิ้น8เรื่อง16ตอนด้วยกันที่เรื่องราวใน EP นี้ครับจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของอดีตนักโทษคดีลักทรัพย์คนหนึ่งที่หลังจากที่เขาพ้นความผิดมาแล้วครับก็อยากจะมาใช้ชีวิตอย่างสงบที่ในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในบ้านเช่าที่มีชื่อว่าบ้านโชคดีทว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ของเขามันกำลังจะพาเขาไปสู่จุดจบที่ใครๆก็ต่างคาดไม่ถึงสวัสดีครับผมมอโบทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ในตอนที่มีชื่อว่านักโทษท่านเพื่อนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่คดีสะเทือนขวัญอุกชะกันคดีหนึ่งที่กำลังตกเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้ในรายงานเบื้องต้นครับคดีนี้เป็นคดีปล้นฆ่าชิงทองโดยกลุ่มโจรนิรนามถึง4คนที่มาพร้อมกับปืนบุกเข้ามาฆ่าเพื่อชิงทรัพย์ออกไปครับจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแทบจะในทันทีถึง2คนด้วยกันก่อนที่คนร้ายกลุ่มนี้ครับจะหายตัวเข้ากลีบเมฆไปที่แม้แต่ตำรวจก็ยังตามรอยไม่ได้และภาพเหตุการณ์ครับก็ได้ตัดกลับมาที่ชายคนนึงที่เขาคนนี้มีชื่อว่าอาดูลพระเอกของเรานั่นเองอาดูลครับเคยเป็นอดีตนักโทษคดีลักทรัพย์ที่ในตอนนี้ก็เพิ่งพ้นความผิดมาใหม่ๆด้วยความตั้งใจที่เขาอยากจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดียายพวงครับก็เลยช่วยหางานให้กับอาดูลได้ทำโดยรับรองให้เขาได้เข้าทำงานเป็นพาโรงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับส่วนที่พักของเขาก็เป็นบ้านเช่าไม้เก่าๆหลังหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านโชคดีนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ชีวิตใหม่ของอาดูลครับดูเหมือนว่ากำลังจะไปได้สวยอะไรๆก็เหมือนว่าจะดีขึ้นจนกระทั่งเรื่องมันก็เกิดขึ้นเข้าจนได้ในวันนั้นครับผอ.นพรที่เป็นผอ.ประจำอยู่โรงเรียนที่อาดูลทำงานอยู่ก็ได้วานให้เขาครับช่วยยกพระพุทธรูปให้มาเก็บไว้ที่ห้องทำงานของตนครับในตอนเย็นก่อนที่วันต่อมาผอ.ก็ได้พบว่าพระพุทธรูปองค์นั้นก็ได้หายไปเสียแล้วและถ้าถามถึงคนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็คงจะไม่พ้นอาดูลอย่างแน่นอนที่เขานั้นได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นคนแรกแทบจะแน่ทีครับว่าอาดูลน่าจะเป็นคนที่เอาพระพุทธรูปไปหรือเปล่าร่วมกับประวัติของอาดูลแต่เดิมเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วเขาเลยตกเป็นจำเลยของสังคมครับในทันทีแต่ทว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความซวยของอาดูลเพียงเท่านั้นเพราะว่าในเวลาต่อมาครับโจรในคดีปล้นทองก็เริ่มเคลื่อนไหวกันอีกครั้งพวกเขาครับได้พากันกลับมาที่บ้านโชคดีเพราะว่าที่บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นสถานที่ครับที่พวกเขาเอาทองที่ปล้นมาฝังไว้หลังจากในวันที่พวกเขาปล้นมาได้ใหม่ๆครับทว่าพวกโจรพยายามจะขุดทองที่เคยซ่อนไว้ออกมาปรากฏว่ามันกลับหายไปอย่างลึกลับครับเหตุผลเดียวที่พวกโจรมันคิดออกเลยก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้ครับมันต้องเป็นคนเอาไปอย่างแน่นอนแล้วมันก็ช่างบังเอิญไปหรือเปล่าที่ว่าอาดูลครับก็เป็นคนที่เช่าอยู่ในบ้านโชคดีอยู่ในช่วงเวลานั้นแบบพอดีครับพวกโจรที่รู้แบบนั้นก็ไม่รอช้าสิครับรอจังหวะที่เจ้าของบ้านกลับมาแล้วบุกเข้าไปจับตัวเขาในทันทีและพวกโจรมาถึง4คนขนาดนี้ครับจะมีหรอที่อาดูลจะสู้ไหวเขาถูกพวกโจรจับเอาไว้อย่างแน่นหนาเพื่อเริ่มต้นการเค้นข้อมูลจากอาดูลพวกโจรได้ถามครับว่าอาดูลเอาทองของพวกเขาไปซ่อนไว้ที่ไหนอาดูลก็เลยพยายามบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องผมเพิ่งมาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ไม่นานเองได้โปรดปล่อยผมไปเถอะครับและเมื่อพวกโจรไม่ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการแล้วอาดูลก็เลยถูกซ้อมสภาพก็แทบจะปางตายครับที่บอกได้เลยว่าถ้าโจรพวกนี้ไม่ได้ทองกลับออกไปชะตากรรมของอาดูลเนี่ยก็คงจะไม่รอดแน่แต่แล้วบางอย่างก็ได้เกิดขึ้นครับระหว่างที่อาดูลกำลังถูกซ้อมรุมสกรรมอย่างหนักอยู่ๆท่าทีของเขาก็ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอาดูลเริ่มต้นจะพูดบางอย่างออกมาครับด้วยท่าทางที่ดูน่าเกรงขามพร้อมกับในตาที่เปลี่ยนสีไปเป็นสีแดงกำและคำแรกที่พวกโจรได้ยินเลยก็คือพวกมึงทั้งหมดจะต้องตายและเมื่อพวกโจรได้ยินแบบนั้นเท่านั้นแหละครับก็อึ้งกันไปตามๆกันว่าแต่สิ่งที่พวกโจรเห็นน่ะมันคืออะไรกันแน่หรือว่านี่ครับจะเป็นผีเสาตกน้ำมันในตำนานวิญญาณเฮี้ยนที่ว่ากันว่าสิงสถิตอยู่ในบ้านโชคดีหลังนี้ส่วนในประเด็นของพระพุทธรูปที่หายไปนั้นสรุปแล้วอาดูลเป็นคนที่ขโมยไปเหมือนกับที่ถูกพวกโจรกล่าวหาว่าขโมยทองของพวกเขาไปหรือเปล่าอันนี้ครับเราจะต้องไปติดตามชมกันต่อในบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ในตอนที่มีชื่อว่านักโทษครับวันเสาร์ที่22มกราคม2565เวลา 21:30 นทางช่องไทยรัฐทีวี32ครับที่บอกได้เลยว่าเรื่องนี้สนุกสมการรอคอยของเพื่อนกันอย่างแน่นอนยังไงก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทองไม่ใช่ของพวกมึงอย่าพาเรื่องใส่ตัว
นางน้อย1รับทราบบ25แจ้งสายตรวจ9สกัดจับว2กำลังบ24ที่เกิดเหตุคุณไปติดคุกติดตารางมาด้วยเรื่องอะไรยังไงอะดูนได้งานไหมนายอาดูเป็นคนขโมยจริงๆเหรอคะคดีนี้คุณต้องเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาให้ได้เร็วที่สุดมึงนั่นแหละที่เป็นคนมาชนกูไปขุดเอาทองสำหรับครับชื่อเสียงของเราพบที่พักของผู้ต้องสงสัยแบ่งๆกันไปจะได้จบถามว่ามึงเอาทองกูให้ไหนหลอกล่อคุณ